กลางปีนี้เตรียมพบกับหนังรักที่จะมาทำให้ใครต่อใครใจฟูคุณเขียนบทหนังที่มีหลายเรื่องในเรื่องเดียวหรอขออ่านได้ปะมาว่ะใจฟูสตอรี่จากผลงานร่วมกับร้อยล้านทั้งไบแมน1กับ2และอีเรียมซิ่งสู่ไอเดียหนังรักที่เกิดขึ้นโดยการร่วมมือของไทยเมเจอร์และเอ็มเทอร์ที่นายโปรเจกต์นี้มันมีคาแรคเตอร์เด่นอย่างหนึ่งคือมันเป็นหนังรัก5คู่อะแล้วก็มี10นักแสดงซึ่งเราไม่ได้เห็นหนังที่มี10นักแสดงแบบเป็นดาราที่เรารู้จักกันหมดเนี่ยมาค่อนข้างนานแล้วโปรเจกต์นี้มันเกิดแรงบันดาลใจมาช่วงที่มีโรคโควิดระบาดปีที่แล้วค่ะพอเราเห็นข่าวเห็นอะไรก็ทำให้รู้สึกว่าในความคิดเราตกผลึกในแง่ของความสัมพันธ์ของเรากับเพื่อนคนรักคนในครอบครัวมันก็เลยทำให้มีเวลาในการทบทวนแล้วก็เขียนเรื่องราวบทหนังเรื่องนึงขึ้นมาก็เลยลองอ่านดูปรากฏว่าอ่านแล้วชอบมากถามคุณน้องใครกำกับอ่ะเขาบอกดูยังไงที่ทำไบแมนกับอีเลมซิ่งนี่แหละผมบอกว่างั้นเอาเลยใจฟูสตอรี่จะประกอบไปด้วยเรื่องรัก5เรื่องของคน5คู่ซึ่งแต่ละเรื่องจะมาทำให้คนดูใจฟูแตกต่างกันไปจุดมุ่งหมายของเราที่เราทำเรื่องนี้เราไม่ได้อยากให้คนดูตลกอะไรขนาดนั้นแต่เราอยากให้คนดูรู้สึกว่ามันแบบอบอุ่นเวลาออกจากโรงไปแล้วรู้สึกว่าหนังน่ารักอันนี้คือตอบโจทย์เราก็เลยเป็นใจฟูสตอรี่ก็คิดว่าคนดูจะดูแล้วอิ่มเอมใจฟูลฟิลแล้วก็ได้ความรู้สึกฟินกลับไปแน่นอนและพวกเขาเหล่านี้นี่แหละที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวให้เราได้ใจฟูกันคุณลองเล่นกับความพยายามเขาดูสิฉันว่าผู้ชายที่พยายามอ่ะดูน่ารักดีรอติดตามเรื่องราวของพวกเขากับเบื้องหลังการทำงานในภาพยนตร์ใจฟูสตอรี่ที่นี่ที่เดียวใจฟูสตอรี่11สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์